สวัสดีค่ะจากครั้งที่แล้วเรามาติดต่อฝากขายแล้วก็ได้ยาบำรุงกลับไปทารอให้ประจำเดือนมาในรอบถัดไปวันนี้ถึงเวลาที่ประจำเดือนเรามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรีบติดต่อหาพี่พยาบาลที่เราได้นัดทำการฝากขายไว้กับคลินิกอันดับแรกค่ะเราเดินทางมาที่ Palm Fertility Clinic เช่นเคยขั้นตอนแรกก็คือการชั่งน้ำหนักวัดความดันแต่รอบนี้เราจะเพิ่มเติมด้วยการเจาะเลือดแต่ให้เข้าไปดูไม่ได้นะพอเจาะเลือดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทำการอัลตราซาวด์ดูรังไข่เช่นเดิมค่ะว่าหลังจากที่เราทำยาบำรุงไปแล้วเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างไรผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือรังไข่ดูดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยคราวนี้คุณหมอก็จะเริ่มเตรียมการกระตุ้นไข่ให้เรานั่นเองค่ะแต่การกระตุ้นไข่เนี่ยต้องมีการฉีดยาเองที่บ้านนะตามเวลาที่พี่พยาบาลเขาบอกนะคะเราจะมาดูกันว่าการฉีดยาเองที่บ้านต้องทำอะไรบ้างพี่พยาบาลเขาก็จะสาธิตให้เราดูนะตอนนี้เลยค่ะ1วันฉีดยา2เข็มเนาะบริเวณหน้าท้องเดี๋ยวเราจะตัวนี้จะฉีดง่ายนะแกะแค่ตัวนี้ออกมาเห็นไหมคะสามารถดึงจุกออกได้เลยปักเข้าบริเวณหน้าท้องได้เลยสมมติว่าตัวนี้เป็นหน้าท้องนะวัดจากสะดือไปประมาณ3นิ้วแบบนี้นะคะบริเวณที่ฉีดก็จะอยู่ตรงนี้เนาะถ้าจะฉีดใต้สะดือก็วัดลงมาอีก3นิ้วนะคะเราจะไม่ฉีดเหนือสะดือแล้วก็ไม่ฉีดตรงกลางสะดือสมมุติว่าอันนี้เป็นบริเวณที่ฉีดนะคะถอดปลอกเข็มตัวนี้ออกเราไม่ต้องไล่แอร์ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ใช้ตัวหัวเข็มนะคะปักเข้าลงแบบนี้เลยก็ดันยาเข้าไปจนสุดค้างไว้สักประมาณ 5-10 วินาทีแล้วก็ดึงเข็มออกตรงๆนะอันนี้ฉีดง่ายนะก่อนฉีดทุกครั้งเช็ดแอลกอฮอล์บริเวณที่ฉีดด้วยนะคะมีอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะต้องมีการผสมเบอร์18เอาไว้ผสมเบอร์30เอาไว้ฉีดเอาสลิงค่ะออกจากปอกแล้วก็กลับตัวเข็มเบอร์18แค่เราจะดูดตัวที่เป็นน้ำตรงนี้ก่อนเข้ามาในสลิงค์ก่อนสักประมาณ1 ml ปอกเข็มออกผสมหัวเข็มจะใหญ่มากๆจิ้มใส่ขวดที่มีน้ำนะคะจิ้มเข้าไปตรงๆแบบนี้เลยแล้วก็ดันอากาศเข้าไปแบบนี้ตั้ง90องศาแล้วก็ถอยปลายเข็มอะค่ะให้มันอยู่ต่ำที่สุดก็คือให้อยู่ใต้น้ำเนาะเวลาน้ำเข้ามาดูดง่ายพอเราได้น้ำออกมาแล้วครบหมดแล้วนะคะผงยาก็คือขวดนี้เนาะแล้วก็ดันน้ำเข้าไปเลยนะคะเข้าไปจนสุดแล้วก็ขยับพอผสมเสร็จแล้วอะค่ะก็เอามาให้หมดเลยเนาะวางไว้ใกล้ๆแล้วก็เอาปลายเข็มอะค่ะเสียบเข้าปอกแบบนี้เนาะแล้วก็กดเข้าไปนิดนึงมันจะได้ยินเสียงล็อกอยู่แล้วก็เอาออกนะคะเสร็จแล้วก็เอาหัวเข็มเบอร์30ค่ะถอดออกจากปอกพลาสติกแล้วก็เอาเข้าแบบนี้ถ้ามันมีอากาศอยู่แบบนี้สามารถใช้มือดีดๆให้อากาศขึ้นไปข้างบนแบบนี้ได้นะคะเหมือนไล่อากาศเนาะแล้วก็ถอยเอาปอกเข็มออกเนาะแล้วก็จิ้มเข็มลงไปแบบนี้จนสุดปลายเข็มเลยก็กดเข้าไปค้างไว้สัก 5-10 วินาทีแล้วก็ถอนเข็มออกดึงขึ้นมาตรงๆแบบนี้เลยสำหรับใครที่พี่พยาบาลเขาสอนเสร็จแล้วอาจจะหลงๆลืมๆบ้างก็อย่า กังวลใจไปค่ะเขามี QR code ให้เราสแกนดูอีกสักกี่รอบก็ได้เหล่านี้โล่งอกเลยต่อมาก็เป็นยาทานตามที่พี่พยาบาลเขาจัดมาให้นะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยในขั้นตอนการกระตุ้นไข่ในคอร์สที่1พอผ่านไปสักระยะประมาณ 4-5 วันคุณหมอก็จะติดตามผลในครั้งถัดไปเพื่อกระตุ้นไข่ในคอร์สที่2แต่คอร์สนี้จะใช้เวลาน้อยกว่านิดนึงใช้เวลาประมาณ 3-4 วันคุณหมอก็จะนัดมาติดตามผลอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็คอร์สสุดท้ายคุณหมอจะให้กระตุ้นอีก 3-4 วันคราวนี้เราก็ต้องเตรียมตัวที่จะมาเก็บไข่โดยการเตรียมตัวก็คือจะต้องฉีดยาทำให้ไข่สุก 35-36 ชั่วโมงก่อนทำการเก็บไข่โดยยาบางตัวเราสามารถฉีดเองได้ที่บ้านค่ะหรือยาบางตัวอาจจะต้องให้พี่พยาบาลไปฉีดให้ที่บ้านคราวนี้แหละถึงเวลาเก็บไข่ที่เรารอคอยใครอยากรู้ว่าเก็บไข่ต้องเตรียมตัวมายังไงจะเจ็บไหมรอติดตามใน EP 3ได้เลยค่ะ